ประเด็นร้อนในแวดวงการเมืองประจำสัปดาห์นี้คงหนีไม่พ้นร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีการพิจารณาเสร็จแล้วถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญของการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เริ่มจากในวันที่17ถึง18สิงหาคมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ประชุมพิจารณาวาระปฏิรูปเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่สปช.จะลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่6กันยายนและในวันลงมตินั้นจะต้องส่งคำถามที่จะใช้ทำประชามติด้วยหลังจากนั้นสปช.จึงจะหมดวาระลงและในวันเดียวกันนั้นคณะกรรมการยกร่างพิจารณาตรวจความเรียบร้อยของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นในวันที่19และ20สิงหาคมได้เชิญผู้ยื่นคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้ง8กลุ่มมารับฟังการชี้แจงรายละเอียดที่ปรับแก้ไขในวันที่19สิงหาคมสปช.4กลุ่มแรกจะต้องเข้ารับฟังการชี้แจงการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนายแพทย์พงเดชปิ่นประทีปหนึ่งในผู้แทนสปช.ระบุว่าพอใจกับภาพรวมร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และให้ 100% ในเรื่องการปฏิรูปแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในวันที่20สิงหาคมกลุ่มสปช.ปฏิรูปการเมืองและกลุ่มสปช.ปฏิรูปกฎหมายซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยออกมาแสดงความเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเผ็ดร้อนในประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีระบบเลือกตั้งที่มาของส.ส.และส.ว.ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงของคณะกรรมการยกร่างโดยนายสมบัติทำรงธัญวงศ์ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองให้เหตุผลว่าการเข้าฟังคำชี้แจงไม่เกิดประโยชน์พอข้อเสนอของกลุ่มส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดไม่ถูกนำไปทบทวนแก้ไขโดยเฉพาะโครงสร้างทางการเมืองทั้งนี้เป็นไปได้ว่าทั้งสองกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งแต่ต้นในวันเดียวกันนั้นนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนฝั่งรัฐบาลได้เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงด้วยและมองว่าการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากส่วนใหญ่ตัวร่างมีการปรับแก้ไขตามคำขอของคณะรัฐมนตรีล่าสุดในวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญทำพิธีส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญกับสปช.อย่างเป็นทางการเพื่อให้สปช.นำร่างรัฐธรรมนูญไปศึกษาก่อน15วันก่อนที่จะมีการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในวันที่6กันยายนนี้ซึ่งหากสปช.มีมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องมีการทำประชามติต่อไปแต่หากสปช.มีมติไม่เห็นชอบนายกรัฐมนตรีจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน21คนขึ้นมาใหม่เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน180วันจากนั้นจึงจะจัดให้มีการทำประชามติทั้งนี้ความเคลื่อนไหวในห้วงเวลาต่อจากนี้จึงเป็นช่วงที่มีความสำคัญที่ต้องจับตาเพราะจะส่งผลโดยตรงต่อระยะเวลาการทำงานของรัฐบาลและสถานการณ์ทางการเมืองทีมข่าวการเมืองสปริงนิวรายงานเมื่อ